โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen 4.0 ครับผมวาร์ปมาที่ Oxenfurt แล้วครับทุกคนครับรู้ไหมผมจะมาทำอะไรอุ้ยมีกระตุกผมจะมาทำอะไรเอ่ย ตัดผมให้หน่อยครับนี่เด็กท่านตัดผมหน่อยสิจ๊ะตัดผมก่อนเลยครับทรงผมใหม่เราจะตัดปล่อยผมไม่ยาวมากทดลองเราจะลองหลายๆทรงครับเราจะต้องมีทรงที่ถูกใจทรงนี้ก็โอเคนะยาวๆผิวไหวลองดูมันน่าจะหมุนตัวได้เนอะส่งอะไรวะเนี่ยสั้นๆนะต่อไปโกนหนวดไว้เข่าแพะกับหนวดเป็นไงวะแค่นี้เหรอนี่คือเข่าแพะเหรอทำมา so longตลกดีว่ะอันนี้ผมสั้นแล้วเข้าท่าโอเคของหายากไปดูซิว่าคนขายของเรามีเงินให้เราขายของหรือยังขายของร้านอาวุธ You choke to death. Greetings again. Greeting. Show me what you have in stock. แสดงของในข้างให้ดูหน่อยโอ้500โอเคขายดีๆนะขายดีๆนะครับอย่าขายผิดนะครับขายผิดต้องมาสร้างใหม่เสียเวลาเสียเงินโอเคขายของฟ้ากับของขาวเรียกว่าของขาวนะโอเคยังไงเราก็ไม่ได้ใส่ครับโอเคไหนดาบเล่มที่แพงๆของเรานี่ครับโอ้323 บาทแต่เราจะไปขายให้ร้านดาบ so long เขาตื่นหรือยังหรอตอนนี้กี่โมง3 โมงนะนี่3 โมงไปดูร้านดาบนี้ปิดยังร้านดาบผมเดินจนจำทางได้แล้วเนี่ยไม่ต้องมีแผนที่ก็จำได้แล้วเนี่ยไงซ้ายกับขวานั่นไงเขายังไม่มาเลยครับมาหนุนเช้าตี 5นั่งสมาธิรอแล้วก่อนนะเลื่อนตี 4เหรอตี 5น่าจะมาแล้วเนาะโอเคแองโกลแอลกอฮอล์เพิ่มเนี่ยตี 5มาจริงๆด้วยนะครับเงินพ่อค้ากลับมาอย่างเงินพ่อค้ามาแค่200 บาทเอง200 บาทเองแล้วดาบผมมีตั้งหลายอย่าง17 บาทโอเคขายไปขายที่เนี่ยโอเคสุดแล้วครับอ้าวเราดูดาบผิดนี่ว่าเล่มนี้นี่ว่า325ไหนแล้วดาบที่เราไปดูร้านนู้น325เป็น330นะแพงถูกกว่าแค่5 บาทใช่ไหม25 30เนี่ยแพงกว่า5 บาทก็โอเคแต่เงินพ่อค้าคนนี้เขาหมดแล้วเนี่ยดาบเหล็ก300อาจจะทำลายแล้วได้แร่ดีๆก็ได้นะผมว่านะหน้าไม้อันนี้ผมหน้าไม้แรงกว่าอันเก่าอันใหม่นี่ผมได้อันใหม่มาเหรอขาย ขายหมดแล้วเงินพ่อค้าจะหมดแล้ว87บาท86บาทอันนี้77บาทหรือของทองครับโอ้อันนี้ขายได้ถูกจัง23บาท300ไม่ต้องสืบครับรวยเละครับผมนี่แพงพวกคิพวกออปชั่นคิมันเลยขายแพงว่าเกี่ยวว่าอ๋อมันของเงินดับเงินแต่นี้เหล็กอันนี้ดับเหล็กโอเคขายแค่นี้ก่อนพอครับ Farewell. ผมคิดก่อนผมจะทำอะไรดีวันนี้คิดแป๊บหนึ่งนะผมจะทำอะไรดีนะไปหาเคียร่าเหรอก็ดีนะจะว่าไปจะไปล่ากลุ่มซับก็เลเวลมันเยอะอะทำมาก็ยังใส่ไม่ได้เลยไม่อยากทำจะไปควิสหลักก็รู้สึกขี้เกียจอ่านอยู่เหมือนกันนะวันนี้รู้สึกขี้เกียจอ่านนะครับวันนี้ผมจะไปทำไอ้นี่แล้วกันแบบชิวๆผมจะไปเอาตะเกียงนี่หว่าอยากจะไปเอาตะเกียงอยู่ไปทำเควสชิวๆของผมดีกว่าผมจะรับตรงนี้คือเมืองแรกที่เรามาเจอผมจะมารับป้ายประกาศผมจะมารับงานจากที่นี่ทางไหนวะอันนี้ผมจะมารับงานทำครับว่าชาวบ้านจะให้งานเราทำหาเงินโอเครับไว้หมดช่วยพวกเราส่งเขาเมียที่หายไปรับมาแล้วเมียที่หายไปเนี่ยเหรอเรื่องไม่กี่วันที่มาไปในป่าไม่กลับมาอีกเลยโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยสิมันคือเควสลองใช่ไหมเลเวล7นี่เหรอนี่นะคุยกับใครวะไหนเฮ้ยทำไมมันมีอะไรเอ่ยด้วยอะทำไมมันมีอะไรเอ่ยด้วยครับอ๋อเมืองนี้ครับปะความคลั่งในจิตใจวาร์ปไปครับเป็นไงดีนะที่เราไปเปิดหมู่บ้านเปิดวาร์ปหมู่บ้านไว้ครับทำง่ายเขาร้องทำไมไปครับไปต่อดีนะที่ทำวาร์ปไว้ดูสิมีอะไรเอ่ยเฮ้ยหมู่บ้านนี้เรามาอย่างวะอ๋อเราเมื่อวานเราเดินจากไหนวะอ๋อเราเดินตรงนี้มาตรงนี้ยังไม่ได้เดินโอเคผมว่าตรงนี้ต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยดูดิมันมีอะไรเอ่ยอยู่เนี่ยวาร์ปไปที่หมู่บ้านนี้ครับมีที่นี่มีชกมวยไหมวันนี้นะข้ากำลังตามหานักล่าชื่อนิวเรนท่านกำลังคุยกับเขาอยู่ต้องการอะไรภรรยาของท่านหายไปงั้นเหรอข้ามาตามป้ายประกาศข้าเป็น Witcher เจ้าเห็นภรรยาของเจ้าครั้งสุดท้ายเมื่อไร5 วันที่แล้วก่อนพบค่ำข้ากำลังออกไปทำการล่านางกำลังหลับอยู่พอข้ากลับมานางก็หายไปแล้วสังเกตอะไรแปลกๆบ้างไหมท่าทางของนางไม่มีนะนางมีความสุขดีไม่มีอะไรผิดปกตินางไม่ได้หนีออกจากบ้านท่านนั่นคือสิ่งที่ท่านอยากรู้เจ้าได้ลองตามหานางหรือยังสืบสวน บางทีนางอาจจะไปที่หมู่บ้านข้างเคียงแล้วลืมบอกเจ้าก็ได้แต่เป็นหนึ่งในการปลดคำสาปที่ยากๆไม่ใช่หรอสิ่งที่เกิดขึ้นที่หอคอยนั่นแค่คิดข้าก็ตัวสั่นไปหมดแล้วลองตามหานางหรือยังลองถามคนในหมู่บ้านไม่มีใครเห็นนางเลยนางคงออกไปตอนที่ทุกคนหลับอยู่แน่ๆข้าเคยบอกนางหลายครั้งแล้วว่าอย่าออกไปนอกบ้านคนเดียวแต่นางไม่เคยฟังข้าเคยรวบรวมคนแล้วออกตามหาในป่าแล้วแต่ก็ไม่เจอร่องรอยอะไรเลยข้าจะลองตามหานางดูข้าจะลองค้นหาในป่าดูพวกเจ้าอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปว่าจะลองถามคนแถวๆนี้ดูด้วยนางมีเพื่อนที่ไหนบ้างไหมหน้ามักจะอยู่เงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครคอยดูแลลูกของช่างตีดาบบ้างบางครั้งส่วนในหมู่บ้านก็มีกระหน้าภรรยาของคนขายเนื้อนางสองคนสนิทกันที่สุดขอบใจข้าจะพยายามหานางดูแต่ไม่สัญญาอะไรนะโอเคเขาเคยถามเพื่อนบ้านเขาเคยไปเลี้ยงเด็กให้ช่างตีดาบเพราะว่างั้นแล้วก็คนขายเนื้ออ่ะเฮ้ยบ้านหลังนี้เราเคยเข้าไปรูทเขายังเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่ได้ตกลงเรื่องราคาค่าตัวตามหาเลยนะหรือว่ารอให้เสร็จงานรอให้เสร็จงานแล้วค่อยได้เงินไม่ได้หรอกต้องเอาของในบ้านมามัดจำเอาของในบ้านมามัดจำไว้ก่อนขอโทษครับอยู่กับผู้หญิงสองคนเหรอโอเคต้องไปที่ไหนอันนี้ร้านขายเนื้อเหรอใช่ไหมถามเพื่อนบ้านเนี่ยมาเลี้ยงเด็กว้าวพ่อของข้าเคยสร้างดาบเหมือนของท่านเลยข้าขอจับมันได้ไหมมันคมนะไม่ดีกว่านะข้าอยากคุยกับพ่อของเจ้าเมื่อก่อนข้าเคยเป็นช่างตีดาบนะตอนนี้คงสร้างได้แค่เคียวกับจอบถ้าอยากได้อาวุธชุดเกราะที่ดีท่านต้องไปที่โนวิการนะไม่สร้างอาวุธนะเดี๋ยวนี้ขอถามเกี่ยวกับแฮนนาได้ยินว่านางดูแลลูกๆท่านป้าแฮนนาเหรอท่านรู้ไหมว่าป้าอยู่ที่ไหนไม่รู้สินั่นเป็นเหตุผลที่ข้ามาอยู่ที่นี่บางทีนางอาจจะมาบอกเจ้าว่ากำลังจะไปที่ไหนหรือบอกอะไรอย่างอื่นบ้างไหมนางบอกว่าหัวประกาศนั้นดีต่อสุขภาพและพวกเราควรจะกินมันนะข้าเห็นป้าเข้าไปในป่านะกับผู้หญิงอีกคนมันเกือบจะเช้าแล้วล่ะข้าเห็นแค่นั้นจากนั้นข้าก็กลับไปนอนต่อในป่างั้นเหรอนางน่าจะไม่รอดแล้วล่ะทำไมล่ะพวกฝูงหมาป่าออกตระเวนรอบพื้นที่ไม่มีใครในหมู่บ้านที่จะกล้าเข้าไปในป่ามีเพียงแค่นิวเรนคนเดียวที่ไม่หวาดกลัวเพราะเขาว่าเป็นนักล่าน่ะโอ้เนี่ยมีเด็กเห็นเขาเข้าไปในป่าแล้วใครกันใช่ผู้หญิงที่อยู่กับแฮนนาเจ้าดูดีๆแล้วใช่ไหมว่ามีผู้หญิงอื่นอยู่ด้วยนะแล้วรู้ไหมว่าเป็นใครไม่นะเพราะนางเดินอยู่ข้างหน้าป้าแฮนนาข้ามองไม่เห็นนางแฮนนาเอาละได้ข้อมูลละ ขอบคุณลาก่อนอย่างนี้เราก็ต้องไปร้านขายเนื้อเหรอเดี๋ยวขอรับดาบก่อนนี่รับดาบรับชุดเราจะไปถามคนขายเนื้อใช่ไหมอันนี้ไปหาใครนี่ก็เพื่อนบ้านสวัสดีใช่เกินหน้าไหมใช่แล้วมีกระดูกอ่อนและไขกระดูกข้ายินดีที่จะขายให้ท่านแต่ท่านต้องรอก่อนนะจนกว่าข้าจะแร่เสร็จโอ้โหขายเลยครับขายของคนขายเนื้อในบริเวณแห่งนี้ดูสุขสบายอ่ะแซวท่านเป็นภรรยาของคนขายเนื้อใช่ไหมคนขายเนื้องั้นเหรอได้โปรดเรียกเขาว่าพ่อค้าเนื้อเหอะเรามาอาศัยภายนอกกำแพงของโดวิกาตอนนี้เขาไปซื้อขายเนื้อสัตว์ที่ล้มตายน่ะกระดูกพวกนี้เหมาะแก่การทำซุปนะแล้วท่านอยากจะซื้ออะไรกันนะครับขอถามข้อมูลครับอยากถามท่านเกี่ยวกับแฮนนาน่ะได้ยินมาว่าพวกท่านเป็นเพื่อนกันนางมาหาตลอดแล้วเราก็คุยกันน่ะนางดูแปลกๆไปบ้างไหมที่ผ่านมาน่ะนางเคยคิดอยากไปไหนบ้างไหม แปลกนั้นเหรอไม่นะนางร่าเริงตลอดเวลาถ้าให้ข้าออกความคิดเห็นแล้วก็คงจะเป็นพวกหมาป่าที่จัดการนางเมื่อไม่กี่คืนที่ผ่านมาน่ะหรือคนของท่านบารอนท่าทางน่ากลัวก็ผ่านมาเช่นกันแฮนน่าอาจจะเข้าไปที่ป่าเพื่อเก็บเห็ดน่ะบางทีหลงเข้าไปลึกเกินจนมีบางอย่างที่ร้องโหยหวนจับนางไปก็ได้ Thanks farewell ผมนึกว่าจะไม่ต้องอ่านเยอะอะไรที่ไหนได้อ่านอย่างเยอะ ผมนึกว่าเควสย่อยจะไม่ต้องอ่านเยอะอะไรนะเอาละคนร่องรอยแฮนน่าในป่าโดยใช้Witcher Senseครับ200กว่าเมตรบางคนก็บอกว่าน่าจะโดนหมาป่าคิวไปแล้วครับแล้วเขาเข้าไปกับผู้หญิงคนไหนเนี่ยนี่แหละปัญหาไปกับใครไปในป่ากับใครทางนี้มันไปคนทรงไม่ใช่หรือผมจำได้โอเคเนี่ยบ้านคนทรงครับที่นี่ที่ไหนเราจะเดินเท้ากันครับหรือจะขี่ม้าไปเพราะท่าทางจะไกลนี่อยู่นี่แน่แต่อยากจะเก็บพวกสมุนไพรครับตัวของเรื่องไม่จะเก็บพวกสมุนไพรติด Not so fast Roach ใจเย็นโรสค่อยๆไปดูแผนที่ครับยังไปไม่ถึงจุดหมายสมุนไพรเต็มเห็นไหมอยากจะเก็บโอเคถึงแล้วช้าลงแหมเวลานี้ป่าช่างสวยงามครับเวลานี้ไม่มืดถ้ามืดมันก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนี่แหละแฮนน่าเข้ามาทำอะไรในป่าคนเดียวครับติดต่อเป็นนางเขาโดนหมาป่าคิวไปแล้วหรือเปล่ามาเจ้าหมาป่านี่เนี่ยซุปอยากจ่าฝูงมาแล้วฝูงจ่าฝูงไม่มาว่าไงสวนกลับยับประชิด Witcher เจ้ามาทำอะไรที่นี่ไม่ควรเข้ามาในป่าคนเดียวรู้ไหมข้ามาเพื่อบอกท่านว่าท่านไม่จำเป็นต้องตามหาแฮนน่าอีกต่อไปแล้วนางคงกลับมานานแล้วถ้านางยังมีชีวิตอยู่ข้าจะจ่ายค่าจ้างให้ท่านเป็น2เท่าของที่ดิวเรนให้ท่านถ้าท่านกลับไปบอกเขาว่าภรรยาของเขาตายแล้วเจ้าไม่อยากรู้หรอว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางถ้าไม่พวกฟันเฟืองนะวิเชอร์ในเวเรนถ้าท่านหายไปนานขนาดนี้ท่านคงไม่ได้กลับมาแล้วละอะไรคือฟันเฟืองครับแฮนน่าตายไปแล้วข้ามั่นใจดิวเรนแค่ต้องยอมรับความจริงให้ได้และเดินหน้าต่อไปเขาจะมายัดเงินให้เราเลิกตามหาครับเพราะอะไรอ่ะเจ้าไม่สนใจความเป็นตายของพี่สาวเจ้าเลยหรือไงเลยหรืออ่ะถามแปลกแฮะปกติผู้คนมักจะอยากรู้ชะตากรรมของคนที่พวกเขารักไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามแล้วมันมีประโยชน์อะไรยังไงข้าก็ไม่มีทางได้พี่สาวของข้ากลับคืนมาตอนนี้ข้าเหลือแค่นิวเดนคนเดียวเท่านั้นข้าจะเสียเขาอีกคนไม่ได้และเขาจะไม่มีความสุขถ้าไม่ได้แก้แค้นให้กับแฮนน่าแม้ว่ามันจะทำลายชีวิตของเขาก็ตามเขาควรมีชีวิตที่ดีกว่านั้นถ้าจะตามหานางให้เจอหากันเราอยากรู้เหมือนกับว่าผู้ชายเขารักหรือเปล่าวะอ๋อคุณรักถาม Sorry, โทษทีแต่ข้าไม่ชอบทิ้งงานผู้คนพูดถึงเกี่ยวกับพวกเจ้าวิเชอร์พวกเจ้าเป็นสัตว์ร้ายที่ไร้หัวใจซะงั้นว่าเราซะงั้นเก็บของก่อนเก็บของแป๊บโอเคเมื่อกี้เห็นอะไร ซากสัตว์ตรวจสอบรอยเท้าสัตว์ลึกทีเดียวเฮ้ยก็ฝูงเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะตรวจสอบถูกตะปบด้วยกรงเล็บยาวบาดแผลขอบเรียบถ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะนะเฮ้ยอะไรวะกลิ่นของซากที่เน่าเลือดกระจายไปทั่วคืออะไรอ่ะนี่คงเป็นแฮนนาถูกฉีกเป็นชิ้นๆเลยมนุษย์หมาป่าชัดเลยต้องระวังตัวแล้วมนุษย์หมาป่าแกโลบอกมนุษย์หมาป่านี่คือศพแอนนาครับแอนนาศพแอนนาผมจะเจอมนุษย์หมาป่าว่าแต่มนุษย์หมาป่าต้องใช้อะไรอันนี้แม่มดมนุษย์หมาป่าก็คือคนที่ถูกสาปใช่ไหมใช่นี่ไงใช้ยาเหลืองครับใช้ยาเหลืองกับพิษครับนี่มีหรือเปล่ามีครับใช่ไหมวะโอเคขวดบนถูกแล้วเพราะยาเหลืองเราเลเวลเต็มแล้วบางเนี่ยโจมตีทั้ง25เลยอันนี้โจมตีแค่10แสดงว่าอัพไป2เลเวลแล้วบางเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าสร้างเราต้องหาอะไรอีกหรือเปล่าค้นหาที่ซ่อนของมนุษย์มาปะเลือดและรอยอุ้งเท้าสงสัยจริงๆว่าจะมุ่งหน้าไปที่ไหนนี่เหรอเวลาปีนขึ้นต้นไม้ข้าตามขึ้นไปไม่ได้ต้องลองหาอย่างอื่นที่พื้นดูปีนตามขึ้นไปดูไม่ได้เอาละเราก็ต้องหาที่พื้นสินะกระจุกขนไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามมันคงไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วแล้วจะไปทางไหนล่ะนั่นหาไม่เจอนะครับอ๋อตามกินไหนว่าตามกลิ่นไหมครับทำไมกลิ่นมันเดินวนๆมาเฮ้ยไอWitcher เซนนี่มันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะผมว่านะนะครับเราปรับให้เป็นแบบปกตินี่ที่เราเล่นกันเพราะว่าถ้าไหนว่าของต้นเสียงมันอยู่ทางนั้นนี่เราก็เห็นอยู่นะเราก็ตามไปที่ต้นเสียงนี่หมดเรื่องใช่ป่าววะทำไมไม่เห็นกลิ่นมาแถวนี้วะเฮ้ยนี่ไงเสื้อผ้าของผู้ชายฉีกขาดไม่มีรอยเลือดในการที่ฉีกเสื้อผ้าของตัวเองแล้วทิ้งไว้ในป่าแบบนี้นี่เราได้เจอมนุษย์หมาป่าด้วยแหละเดินไปตามทางไปบ้านหลังนั้นครับไปต่อยถ้างั้นจะเก็บของดูเหมือนกระท่อมของนักล่าเป็นกระท่อมก็มีเสียงเนี่ยฮู้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 อ๋อพวกดาวเนอร์ป่าววะ ค่อมกลางป่ามีเซฟวาร์ปครับให้ไปตรวจเช็คเนี่ยร่องรอยมาอยู่นี่เลยเดี๋ยวผมขอไปจัดการไอตัวอะไรอยู่ตรงนั้นก่อนเฮ้ยมีเลือดอะรอยเลือดนี่โอ้โหแท่งเงินก็ดีเลยเอาไปปราบเขาเรียกว่าอะไรนะหมาป่าไม่ได้ดิแวร์วูฟนี่แท่งเงินอีกโอ้โหเหมือนจะเอาไปให้ไปสร้างดาบฆ่ามนุษย์หมาป่าได้หน้าไม้ใหม่ว้าวโอ้โหไม่ได้รีเลยผมมีอันใหม่อยู่นะแรงอยู่นะนี่แรงขึ้นมาหนึ่ง แรงขึ้นมาหนึ่งใส่ครับนี่อันเก่าไม่ได้ไปขายทิ้งหรอทำไมผมไม่ขายทิ้งวะไหนไม่สวยเลยอันเนี้ยอันเมื่อกี้สวยกว่านั้นหน้าไม้มีของทิ้งไว้ที่พื้นล็อกบันทึกปริศนามองไม่เห็นครับเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรบันทึกปริศนาข้าเป็นของข้าเช่นกันข้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสื้อที่ถักทอด้วยผักชีพาสลี่และน้ำยาปรุงจากน้ำตาของสาวพรหมจรรย์อาจจะมีผลในนิทานของหญิงชราแต่ไม่ใช่สำหรับข้าถึงเวลาที่ต้องยอมรับมันด้วยความรักของแฮนนาและระเบียบวินัยอันเข้มงวดของข้าได้พบหนทางที่จะจัดการกับมันแต่ข้าต้องจำไว้ว่าต้องซ่อนตัวในป่าก่อนที่พระจันทร์เต็มดวงจะขึ้นจะต้องไปที่ไหนสักแห่งให้ไกลจากคนอื่นห่างไกลจากแฮนนาการโจมตีเกิดขึ้นและมันก็ผ่านไปข้าตื่นขึ้นมาพร้อมบาดแผลในมือของข้าและรสชาติของเลือดในปากของข้าบางทีมันอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ข้าจำอะไรไม่ได้การสังหารเหยื่อด้วยธนูและคันศรนั้นเป็นสิ่งหนึ่งแต่ฉีกด้วยเขี้ยวและกรงเล็บมันอย่างน้อยในป่าลึกนี่ข้าจะไม่ทำร้ายใครเมริเทลผู้เมตตาโปรดรักษาผู้หลงเข้ามาใกล้บ้านหลังนี้คือบ้านของมนุษย์หมาป่านะครับว่าแต่ผมไม่มีกุญแจเปิดหีบทำไงดีเฮ้ยนั่นไงใส่เกาะก่อนครับเวทมันไม่ใช่มนุษย์หมาป่ามันคือหมีเชื่องช้าไปสิครับเชื่องช้าสกิลนี้มันดีนะผมชอบนะปราบผีก็ได้ใช้กับใครก็ได้เนี่ยสกิลนี้มันทำให้เชื่องช้ามีถ้ำอยู่ใต้บ้านนะครับเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เลือดพุ่งจะแห้งเขาถูกลากมาที่นี่สงสัยว่าจากไหนได้ครับใต้บ้านแหละครับทุกคนครับเปิดประตูซะพร้อมหรือยังพร้อมจะเจอมนุษย์หมาป่าหรือยังทำไมมันสว่างจังวะเฮ้ยสว่างผมไม่ต้องใช้ไฟนะไม่มีของให้เก็บเลยมืดแล้วแต่ก็ยังเห็นอยู่นะยังมองเห็นอยู่ดีมีม้าด้วยมีวัวด้วยเก็บของก่อนครับสมุนไพรเก็บสมุนไพรใครที่เกิดในถ้ำมักจะหายากหนังกระต่ายให้กลุ่มเข้ามาทำอะไรผง ให้ผมเข้ามาในถ้ำเพื่อใครเดินอยู่ข้างบนวะค้นหลังมนุษย์หมาป่าอ๋อต้องรอจนครบค่ำครับให้เรารอจนครบค่ำครับแอบโอเครอจนครบค่ำครับอ้าวมาอัพสกิลเฉยตอนนี้กี่โมงแล้ว11รอค่ำเหรอ19:00ค่ำยัง20:00มาให้20:00อ่ะให้21:00เลย ได้ไหมผมว่าไม่ได้ต้องมืดกว่านี้อ่ะว่าต้องมืดกว่านี้ป่ะขอดูเควสให้ดีรอจนพกค่ำกี่โมงอ่ะไอ้ลงเวทมานี่ไงมาแล้วมืดแล้วเมื่อกี้มืดแล้วเฮ้ยใจเย็นนี่แน่โอเคกินยามนุษย์หมาป่าเคลือบดาบเรียบร้อยแล้วอะไรต่อไม่ต้องละเดิมดาเมจมาฮึซึบโอ้โหรุนแรงไฟไหม้ครับเรียบร้อยครับไม่หยุดอย่าทำร้ายเขาอ้าวแล้วผู้หญิงคนนี้มาได้ไงเจ้าบ้าไปแล้วเหรอถอยไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าคิดว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะนี่มันนิวเล่นไงการเป็นมนุษย์หมาป่าสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่มันเป็นคำสาปดังนั้นข้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเจ้าไม่เข้าใจข้ารักเขาใกล้จะเป็นของข้าแล้วจนกระทั่งเจ้าเข้ามายุ่งวุ่นวายไปซะปล่อยเราไปเถอะเปิดเจอแล้วเจ้ากำลังบอกว่าอะไรไม่จนกว่าข้าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ข้ารักเขารักมาตลอดแม้กระทั่งหลังรู้ความลับของเขาก็ตามเจ้ารู้งั้นเหรอแล้วเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าขังตัวเองไว้ที่นี่เพื่อรอให้ตัวเองกลับคืนล่างข้ารู้แต่ข้าไม่สนใจแต่เจ้ากลับเลือกแฮนนาข้าอยากให้นางเห็นเจ้าอยากให้นางกลัวเจ้านางจะได้ไปจากเจ้าแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันเจ้าพานางมาที่นี่ในคืนนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีรสชาติของเลือดอยู่ในปากข้าเมื่อข้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าข้าทำลงไปเพื่อเราแค่อยากให้นางเห็นเจ้าเปลี่ยนร่างเท่านั้นข้าไม่ได้อยากให้นางตายเลยเจ้าต้องเชื่อข้านะข้าไม่เชื่อและข้าจะฆ่าเจ้าด้วยความเต็มใจซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ข้าตั้งใจฆ่าใครด้วยเอาปล่อยนางสมควรโดนแล้วข้าปล่อยให้ทำไม่ได้เจ้าจะไม่ได้ฆ่าใครอีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อย่าทำร้ายเขาออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจวิ่งหนีนั่นไงมนุษย์หมาป่ามันจะฆ่าผู้หญิงครับอะไรเสียสติไปแล้วเหรอมนุษย์หมาป่าจะฆ่าผู้หญิงครับเฮ้ยนึกว่ามันวิ่งไปหาผู้หญิงวิ่งมานี่เข้าวงมาว่าไงมาดวลกันมา โอ้โหโดนเลือดกับมึงหมาป่าตายเฉยเลือดขอโทษที่มันต้องจบแบบนี้มันดิโอ้เมื่อกี้มันเขาให้เลือกอ่ะเขาให้เลือกระหว่างจะปล่อยให้หมาป่าฆ่าผู้หญิงคนนั้นที่พาแฮนน่ามาดูแล้วก็โดนฆ่าตายหรือว่าจะปล่อยไงดีเนี่ยเซ็งเลยอ่ะที่จริงเขาก็อุตส่าห์เก็บตัวไว้ที่นี่แล้วนะในกุญแจผู้หญิงคนนั้นมันเป็นคนฆ่าพี่สาวครับดันมาหลงรักคนเดียวกันอีกโอ้แย่แย่เผาให้ลาก่อนมึงว่าป้าไปสบายนะเป็นคำสาปของเจ้าเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมมันโดนคำสาปได้ไงแล้วเงินค่าจ้างอ่ะไม่ได้ด้วยโอ้ยสรุปเราทำถูกป่ะวะเราให้เขาเคลียร์กันเองไปเลยก็ได้นะให้ฆ่าไม่เป็นไรครับผู้หญิงรอดก็ชดใช้กรรมแล้วกันอยู่คนตัวคนเดียวไปทำคนอื่นตายทำพี่สาวตายนี่โอ้นึกว่าของจะดีของไม่ดีเลยมาคุยกันด้วยหน่อยดิฮัลโหลสะกดจิตสะกดจิตไม่ได้ครับผมน้ำหน้าแต่ผู้หญิงเมื่อกี้ก็บอกให้ผู้หญิงวิ่งหนีแล้วนะไม่งั้นเขาบอกมนุษย์หมาป่าเขาบอกว่าข้าเต็มใจจะฆ่าเจ้าเลยเขาไม่เคยฆ่าใครนะเขาอุตส่าห์เก็บตัวอยู่ที่นี่จันไปพาคนนั้นมาเข้ามาทำไมลาโกตอนแรกว่าจะไม่วันนี้ขี้เกียจอ่านไปๆมาได้อ่านกันครับเอาละเมื่อเช้าเห็นจุดๆอะไรตั้งเยอะทำไมหายไปไหนละพวกสัตว์ประหลาดไปไหนหมดละดาวเนอร์จะมาตอนเช้าเหรอคือดาวเนอร์อยู่ในน้ำครับดาวเนอร์อยู่ในน้ำครับไรแค้นของเราไปดีเถอะนะภารกิจเสร็จแล้วครับหมู่บ้านนี้ภารกิจเสร็จแล้วอันนี้ไปบารอนพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ไปบารอนอยู่กระท่อมตรงนี้ใช่ไหมผมไปฟาร์มตรงไหนได้อีกวะแถวนี้จะไปฟาร์มไหนได้อีกวะเดินขึ้นไปเหรอแถวนี้ผมก็ยังไม่ได้สำรวจอะไรเลยนะจะว่าไปนี่ดีกว่าอะไรตรงนี้ดีกว่ามันคืออะไรสำรวจหน่อยสิวิเก็บเฮ้ยผมว่าจะเอาตะเกียงนี่หว่าเนี่ยเห็นไหมขี้ลืมจริงๆเลยเอาตะเกียงดีกว่าครับตะเกียงมันอยู่ตรงอยู่ตรงไหนตะเกียงมันอยู่ตรงนี้ครับนี่วาร์ปไปตรงนี้แล้วก็เดินไปหน่อยหนึ่งจะมาเอาตะเกียงเจอหมาก็ต้องบวกเลเวล 1เข้ามา พวกหมาจรจัดปึ๊บโอ้ยโอ้ยนี่แน่สะกดจิตสะกดจิตไม่อยู่เดินเอาตะเกียงมาให้ข้าเดี๋ยวนี้จำได้ผมจำได้อันแน่แถวนี้มาตัวเบลเลอร์เลยเว้ยเฮ้ยมันโตหรอวะเฮ้ยอาร์ตดีกว่านี่เพลงดาบวิเชอร์มั่วดีไหมล่ะครับหน้าถ้ำครับผมจำได้แถวนี้ก็มีอีกปีนขึ้นมาสูตรน้ำมันเยอะจริงพ่อคุณสารต่างๆขาดแร่เดียวมีสูตรแต่ก็ขาดแร่นี่ครับตะเกียงผมได้แล้วครับตะเกียงวิเศษส่องไฟไหนว่ามันอยู่หน้าของอยู่หน้าอาวุธใช่ไหมนี่เลยใช้แทนคบเพลิงไฟมันแล้วแต่คนชอบด้วยแหละเดี๋ยวดูนะมันสว่างมาหน่อยนึงอะไม่รู้ว่ามันสว่างหรือเปล่า ดูดีขึ้นมาอะแล้วแต่คนชอบผมขอเก็บของหน่อยสิบอกแล้วเอาฟาร์มครับเอาฟาร์มไม่มีตัวอะไรแล้วเหรอนี่ยังฟาร์มยังไม่ได้เข้าไปนะมาเอาแค่ตะเกียงเดี๋ยวไว้ค่อยบวกกันสักหน่อยเอาหมาแค่หมาป่าเองโชโชอ๋อตรงนี้มันไอ้นี่นี่ว่าทางไปนั่นน่ะโนวิกราดทางไปโนวิกราดไม่มีอะไรทางนี้โจรหรือเปล่าเนี่ยโจรจริงๆด้วยทำไมมีโจรอยู่แถวนี้วะโดนฟันได้ยังไงวะฮะบวกกระโจนหลับมาก่อนอีกตัวหนึ่งไปไหนอีกคนหนึ่งไปไหนละฮะอีกคนวิ่งหนีไปไหนละมีสามคนไม่ใช่เหรอนี่ไงลงมาเอาเสียบไม่ได้เหรอไอเราก็นึกว่าจะเสียบเกี้ยวตรงนี้มันค่ายโจรครับเราเคยฆ่าไปแล้วสงสัยเราฆ่าไม่หมดเราฆ่าโจรไม่หมดครับเอ้าเฮ้ยผมลืมเก็บเหรอบักแล้วตอนนี้วิเชอร์เซนส่องไม่ได้แล้ว นึกว่ายังไม่ได้เก็บเพราะว่าสองเคลียร์ครับแถวนี้เคลียร์แล้วแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปในถ้ำนะเพราะผมรู้ว่าในถ้ำมันมีของดีอยู่แต่ผมยังไม่เอาเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับอันนี้อะไรไปดูแล้วกันไปดูสักหน่อยมาเลเวลหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นแค่เลเวลหนึ่งเอาดิเอาดิเอาดินี่แน่ไอ้ถ้ามันโดนบางตัววะจะเทสกิลมันทำไมโดนบางตัววะบางตัวก็ไม่โดนแสดงว่าผมต้องอัพไอ้เพิ่มระยะแน่เลยวะเพิ่มระยะของอาร์คอะเนี่ยอันแรกเนี่ยเพิ่มรัศมีเนี่ยผมว่าต้องอัพอันนี้ว่ะแล้วมาใส่แล้วอันนี้ถึงจะไกลขึ้นเกี่ยวไหมเกี่ยวดิใช่มีอยู่อันเดียวนั่นแหละผมว่าต้องอัพอันนี้ว่ะอัพครับเฮ้ยไฟนี่แน่ไม่โดนไฟไอตัวหลังไม่โดนไฟไม่โดนไฟเหรอเจ็บมาเจ็บซ่อมดาบอีกมาเดินทะเลทลายเล่นครับซ่อมดาบเหล็กโอเคซ่อมดาบเงินด้วยอ่ะเอาให้หมด90โอเคใช้ที่ซ่อมดาบเก็บของให้หมดเหลืออีกตัวเหรอมาฆ่าให้หมดอันนี้โอ้โหโอ้โหมันจะกัดถี่เกินไปแล้วมานี่เลยหมาน้อยเลเวล5หมาน้อยเลเวล5ไปตรงอะไรเอ่ยครับโดนเควสมนุษย์หมาป่าไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ไหนเราเข้าไปดูดิมะพวกรังของฮาปี้ใช่ปะรังของฮาปี้อ่ะผูกเบลเลอร์เลยสะพานขาดนี่ไงรังมอนเตอร์ครับอ๋อตรงนี้มันคือรังมอนเตอร์ครับอ้าฮ่ากระโดดไม่ขึ้นมีของไหมเข้าแล้วงานเข้าแล้วบวกแล้วนี่แน่มีศพคนเต็มหมดเลยเยอะคนไฟมันหนาจังวะลาก่อนหนูโดนไฟแรงมากว้าฟันติดไฟเป็นไง ลุนไฟไหม้ของเราไฟไหม้ของเราก็รายการเหมือนกันนะไอตัวอะไรวะเมื่อกี้เห็นตัวอะไรวิ่งมีรังแล้วก็ต้องมีของด้วยสิจ๊ะใช่ไหมรังพึ่งเดี๋ยวจัดการรังพึ่งก่อนหยิบ3 อันเยี่ยมมากว้าวแค่พ่นไฟแล้วรังมันไม่ไหม้เหรอผมไม่อยากหยอดระเบิดเพราะว่ารังมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรังมันเป็นอะไรที่ทำให้เราฟาร์มเวลได้นะครับทุกคนว่าไหมเดี๋ยวผมดูเวลนี้910ใช่ไหมถ้าเราฆ่าตัวหนึ่งตายแล้วเราจะได้เท่าไหร่910เป็น9ได้มา EP มา9เองครับถ้างั้นสู้ไปยิงดาวเนอร์ในน้ำที่เกิดเรื่อยๆตรงนั้นดีกว่าก็ได้9เหมือนกันถ้าใครอยากฟาร์มว่าไม่ต้องมาฟันให้เสียเวลาเพราะยิงทีเดียวก็ตายแล้วเพราะยิงดาวเนอร์ทีเดียวตายพวกนี้ต้องฟันหลายรอบหยอดระเบิดไม่ได้นี่เลยอะสารกลายพันธุ์โอเคไข่มอนเตอร์ลูนแท่งเหล็กดวงตากระโหลกอ่ะลองเหลือของไว้1ชิ้นนะผมลองเหลือของไว้1ชิ้นครับผมอยากรู้ว่ารังมันจะมีวิวัฒนาการไอ้นี่ไหมจะวิวัฒนาการแบบว่าถ้ามีของอยู่นั้นของจะงอกไหมตัวอะไรวะคราวนี้กูครับกูเลเวล2เองเอามาเผาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเวลา3 วันนะ2-3 วัน2-3 วันอ้าวรังพึ่งอีกแล้วแถวนี้ผมว่ามันต้องมีเควสมาเปล่าวะไม่มีนะเควสก็คงจะเป็นเควสแบบว่าเนี่ยอ่ะคือปราสาทตรงนั้นก็คือปราสาทที่เราไปได้ดาบมามอนมันเกิดเรื่อยๆว่ะผมว่านะแต่ก่อนฆ่าแล้วก็คือแมปจะโล่งนะถ้าฆ่าแล้วอ่ะอันนี้รู้สึกเกิดมาอีกนะนี่ไงนะมันเกิดมาจริงๆด้วยเห็นไหมเดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยไอตัวเดคูร่าเนี่ยออกใส่อยู่นะผมอยากรู้ว่าถ้าเราปาระเบิดใส่มันอะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณกำลังหาของนี่ไงมันจะหายตัวได้ป่ะมาดูกันไม่หายแล้วครับมาโดนผงเงินรอบตัวโอเคระเบิดผงเงินได้ผลผงเงินอุ้ยแดคูร่าเฮ้ยซุปเงาอุ้ยซุปโอ้โหมันสวนได้ว่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะระหว่างเราฟันน่ะระหว่างที่เราฟันต่อเนื่องอะมันสวนได้โอเคให้สารกลายพันธุ์ ลองครับทดสอบมีอะไรต้องลองครับมีอะไรต้องลองพวกรูแล้วตรงนั้นเดี๋ยวขอไปดูรังฮาปี้หน่อยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีของไหมไม่มีครับปี้อยู่บนนะไม่รู้ว่าต้องรอกี่วันนะนี่จำนึกไม่ได้แล้วว่าเรามาที่นี่วันไหนบันไดฮึบโอเคแต่เราหยอดระเบิดไปแล้วอ้าวมีคนมาได้ไงอ่ะ Long live the king ลุงพจนูเอ้าไม่ได้ครับเราอุตส่าห์ทิ้งของไว้เหลือไว้อันนึงนึกว่าแบบว่าฮาปี้มันจะมาใหม่หรือว่าเพราะมีคนนี้มาวะดูดิ มีคนมาได้ไงวะอะไรวะหมดกันแผนที่เราวางไว้ว่าอาจจะมีอาจจะรังอาจจะเกิดใหม่ไม่มีแล้วครับตอนนี้เฟลครับอันนี้เฟลไปแล้วครับเดี๋ยวอีก2ตัวมาให้ข้าจัดการหน่อยโอ้ยเดินช้าโอ้ยตายพอดีอะเลยเยี่ยมเลยอีกหมดแล้วนึกว่ามันจะล็อกเป้าฟันถอยอุ้ยมั่วแล้วฟันมั่วแล้วเก่งเหรอครับอู้ได้3ไว้ไปสร้างยาเหลืออีกตัวมาตบติดอัชชาไหนเอ้ยซ่าล็อกเป้าสะกดจิตได้ด้วยสะกดจิตมัน OP ว่ะ OP ว่ะโอเควันนี้เรามาผ่อนคลายในการเดินสำรวจนู่นนี่นั่นชอบนะผมชอบมากเลยวิวมันดูดีมากเลยสวยมันสวยกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอ่ะเขาอัปเดตให้นี่เขาลงทุนสุดๆเลยเนี่ยลงทุนสุดๆครับเอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอแต่จบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ